ความเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราดำเนินการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทนายก็กำลังเตรียมเอกสารแล้วก็หนูไม่สามารถระบุรายละเอียดได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือคนที่ทำการเขาเรียกคนที่ทำการเขาก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรแล้วค่ะใช่กับหนูหรือแม้แต่ DM ส่วนตัวที่แบบช่วงแรกๆก็คือยังมีว่าแบบให้หนูถอนฟ้องให้หนูแบบเขามาขอโทษเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันแบบคือมันไม่ได้มีแค่เคสหนูยังมีน้องๆหลายคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทางค่ายก็เลยดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะตอนนี้ก็กำลังจัดการเอกสารแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายค่ะตอนนี้คือหายไปหมดละตอนนี้ก็หายไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่มาแบบลุกล้ำหรือว่าทำตัวน่ากลัวอะไรให้กับหนูค่ะก็ตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นค่ะแล้วก็น้องๆเขาก็ค่อนข้างโอเคในจิตใจคือหนูค่อนข้างแบบเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่น้องๆเขาก็แบบรู้สึกหายกังวลมากขึ้นแล้วมันต้องระวังตัวไงบ้างค่ะตอนนี้ก็ทำตัวปกติค่ะอย่างเวลาเราไปไหนเราก็ยังไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าเราอยู่ตรงไหนหรือว่าแม้แต่แท็กว่าสถานที่เราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็น้องๆหลายคนก็กล้าเปิด DM มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆที่น่ารักให้กับพวกเราค่ะคือต้องตั้งกฎใหม่เลยว่าห้ามมาใส่สถานที่อยู่ไหนกันที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าแบบเรื่องความปลอดภัยเรื่องความส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่อัปเดตเรียลไทม์กันอยู่แล้วเลยค่ะที่เห็นลงก็คือเราออกจากสถานที่นั้นไปแล้วค่ะอย่างน้อยก็แบบก็ครึ่งชั่วโมงเลยค่ะทำไมไม่กล้าไปไหนคนเดียวไหมไม่หนูก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะก็เหมือนแบบทั่วไปแอคทิวิตี้ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะหูตาไวนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างเรามาระวังตัวมากขึ้นค่ะโอเคขึ้นเยอะใช่ค่ะก็ทางค่ายก็ดูแลมีรถไปรับไปส่งมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นทางหอก็ดูแลดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเข้มงวดมากขึ้นจริงๆรัดกุมทุกอย่างเลยก็ขอบคุณทางค่ายด้วยแล้วก็น้องๆตอนนี้สภาพจิตใจโอเคมากๆแล้วค่ะน้องๆในวงเลยหนูไปทำมาแหละติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ